สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งคลิปนี้นะคะมีคนถามเข้ามาว่าสุกี้ทำยังไงแม่พึ่งก็เลยทำคลิปวิธีการทำสุกี้แบบง่ายๆทำทานได้เองที่บ้านใครชอบทานสุกี้หมูไก่กุ้งหรือทะเลก็มาทำทานด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ใส่น้ำลงไปก่อนเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งใช้เป็นหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ของซิมพลัสนะคะสวยใสสไตล์มินิมอลร้อนไวแล้วก็ใช้งานดีมากๆมีหลายคนถามแม่พึ่งจะใส่ลิงไว้ให้นะคะเมื่อน้ำเริ่มเดือดก็ใส่ผักลงไปค่ะวันนี้แม่พึ่งใช้เป็นผักบุ้งนะคะผักกาดขาวแล้วก็ใส่เห็ดลงไปด้วยปิดฝาไว้ไม่เกิน5นาทีนะคะทุกอย่างก็สุกเดือดแบบนี้แม่พึ่งก็จะใส่เป็นเนื้อสัตว์ลงไปค่ะใครจะใส่เป็นเนื้อไก่กุ้งนะคะปลาหมูอะไรได้หมดเลยวันนี้แม่พึ่งใช้เป็นเนื้อปลาดอลลี่ค่ะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ใส่กุ้งเด้งๆลงไปด้วยเมื่อใส่เนื้อสัตว์ลงไปก็ทำให้สุกี้ของเราค่ะมีความหอมแล้วก็หวานอร่อยยิ่งขึ้นส่วนน้ำซุปสุกี้ก็สามารถปรุงนะคะเป็นซีอิ๊วขาวหรือว่าจะเป็นผงปรุงรสเพิ่มตามความชอบได้เลยค่ะเมื่อสุกี้เดือดนะคะกลิ่นนี้หอมฟุ้งเลยค่ะเราก็ใส่ไข่ลงไปน่าทานมากเลยค่ะหม้ออเนกประสงค์นี้ขนาดความจุ 1.5 ลิตรสามารถทำทานได้ 2-3 คนแบบสบายๆเลยค่ะสุดท้ายเราก็ใส่เป็นวุ้นเส้นนะคะที่นำไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาไม่นานค่ะวุ้นเส้นก็เริ่มสุกได้ที่สุดท้ายเลยก็จะโรยด้วยใบขึ้นช่ายค่ะแค่นี้เลยค่ะมันง่ายมากๆปิดฝาอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอเดือดก็สามารถทานได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสุกี้ง่ายๆนะคะที่ทุกท่านสามารถทำทานได้เองที่บ้านจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้ตามชอบเป็นเมนูสุขภาพที่ทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะนี่ค่ะกุ้งเด้งๆนะคะหอมมากเลยแล้วก็วุ้นเส้นนี่กำลังดีเลยค่ะส่วนปลาที่แม่พึ่งใส่ไปนะคะชิ้นแบบเด้งจัดน่าทานมากๆสุกี้น้ำง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งนะคะทานกับน้ำจิ้มสุกี้แซ่บๆเด็ดๆรับรองเลยค่ะว่าอร่อยเด้งแน่นอนใครชอบแบบนี้ก็เข้าครัวไปทำได้เลยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำอาหารง่ายๆอร่อยๆค่ะ